นี่เป็นภาพจากวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมเผยให้เห็นพฤติกรรมของกลุ่มผู้ไม่หวังดีขับรถกระบะนะคะสีประตูสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วจุดประทัดค่ะโยนใส่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือที่เรียกย่อยว่าอปพ,อพอรอไปโยนใส่เจ้าหน้าที่ในตำบลพลทองอำเภอเมืองชัยภูมิก่อเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่ข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนพลทองพิทยา ถัดมาอีก2กิโลเมตรก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันค่ะไปเกิดเหตุการณ์หน้าโรงเรียนบ้านหนองย่ารังกาผู้ที่นั่งมาในรถกระบะคันเดียวกันเนี่ยนะคะมีการจุดประทัดอีกลูกหนึ่งโยนใส่อ,อปพรออีกชุดขณะปฏิบัติหน้าที่ การกระทําดังกล่าวค่ะไม่มีรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าไปสร้างความตกใจแล้วก็สับสนให้กับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนายกิรติพงวงศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลทองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความที่สถานีตํารวจปูทรเมืองชัยภูมินะคะ <c oughs> เพื่อหาตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีฐานสร้างความตกใจสร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนค่ะ